าเล่าบรรยากาศเรื่องของแบบการโกนผมไฟที่แบบเราทำกันนะเนาะก่อนอื่นเลยโกนเมื่อไหร่ผมไฟโกนตอน1เดือนไงก็คือเหมือนการโกนผมไฟเนี่ยคือการโกนแบบผมเล็บคิ้วอะไรเงี้ยที่แบบว่าติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนาะโกนเพื่อให้เขาอะแบบเหมือนแบบสร้างผมใหม่ขึ้นมาแล้วคือความเชื่อโบราณเขาก็รู้สึกว่าเหมือนแบบการโกนผมไฟเนี่ยก็จะทำให้เด็กอะเปลี่ยนไปเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายขึ้นพูดง่ายสอนง่ายอะไรเงี้ยคือเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปหรอใช่เหมือนเอาสิ่งที่ติดตัวเขามาตั้งแต่เกิดอะออกไปเพื่อให้เขาลืมอดีตของเขาเริ่มต้นใหม่อันนี้คือทางความเชื่อใช่ไหมแต่ทางแบบอีกอย่างนึงก็คือการโกนผมเนี่ยก็จะทำให้ผมอะดกดำหนาขึ้นงอกใหม่พอผมที่งอกออกมาใหม่มันก็จะแบบว่าดีขึ้นอะเนาะแล้วทำไมถึงต้องโกนตอน1เดือนรู้ไหมเพราะว่าตอนตั้งแต่ตอนเกิดมาตอนแรกอะคือโกนก็โกนได้แต่ว่าตอนนั้นอะกะโหลกน้องอะยังไม่แข็งแรงการโกนไปมันอาจจะทำให้แบบเป็นรอยโดนสะกิดเป็นแผลง่ายหรือแบบจับปั๊บหัวกะโหลกก็จะเป็นรอยมือไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเอาตอนที่กะโหลกแข็งขึ้นมานิดนึงแล้วต้องเริ่มต้นจากการที่ต้องเตรียมใบบัวใช่ไหมใบใหญ่ๆเอาไว้แบบรับผมของน้องแล้วเราก็จะเชิญญาติผู้ใหญ่ทุกคนเนาะมาเหมือนกับว่าเป็นการอวยพรให้หลานด้วยรับพรหลานด้วยอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะแบบแล้วแต่บ้านอย่างบ้านเราเตรียมมีดโกนแล้วก็เตรียมใบบัวเนาะโกนผมเสร็จก็ใส่ในใบบัว อีกอย่างนึงที่ต้องเตรียมไว้ก็คือเป็นแบบอัญชันหรือขมิ้นก็ได้คือถ้าทาอัญชันเนี่ยก็คือผมก็จะดำแล้วก็จะดกใช่ไหมแต่ถ้าทาขมิ้นเนี่ยคือเหมือนบ้านเราอะรู้สึกว่าการโกนผมแล้วอะแล้วเขาจะมีแผลติดบนหัวเอาขมิ้นทาก็จะแบบช่วยให้แบบบรรเทาอาการแบบระบบของแผลได้อารมณ์เหมือนโกนผมบวชใหม่ๆเหมือนบวชหน้าบวชหน้าก็ทาหัวเหลืองหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่าอันนี้นี่จะกลายเป็นเป้งเม่งเลยเออรอดูซิว่าจะเป็นยังไงนะดูหน้าไว้ก่อนปะโกนผมไฟเสร็จแล้วเนี่ยเราทำยังไงต่อบ้างเราก็ห่อผมแล้วก็เขาให้เป็นรอยไปรอยในแหล่งน้ำธรรมชาติธรรมชาติที่เป็นแหล่งน้ำที่สามารถไหลได้นะคือถ้าแบบไม่ใช่บ่อเป็นบึงเป็นบ่ออะไรเงี้ย มันก็จะจมอยู่ในแบบที่เดิมๆจมปักอยู่อย่างนั้นนั่นเป็นความเชื่อคือถ้าแบบเป็นรอยในแม่น้ำอะไรเงี้ยเขาก็จะไหลออกไปแบบสิ่งไม่ดีก็จะไหลไปเลยเราเริ่มต้นจากการที่เราจะไปลอยที่อ่างเก็บน้ำที่ใกล้ๆบ้านตอนแรกเนาะแต่พอไปถึงก็คืออ่างเนี่ยแห้ง แล้วก็หาที่ลงอ่างก็ไม่ได้ด้วยน้ำน้อยขับรถวนอยู่เป็นชั่วโมงเลยเนาะว่าแบบจะไปลอยตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยข้างไปจนทั่วก็ไม่มีที่ไหนที่ถูกใจเรารู้สึกว่าจะลอยได้มีคนแนะนำเราไปแบบไปลอยที่บางมะกงสิเราก็แม่น้ำใหญ่ใช่เราก็เตรียมไปแล้ววันนั้นแต่แบบคือขาที่เราไปถึงบางมะกงอ่ะฝนตกพอดีตกหนักมากๆใช่ก็ลอยไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปจอดตรงไหนด้วยเนาะคือวันนั้นน่ะเราไปทำธุระเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเดี๋ยวขากลับมาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแวะลอยก็ได้แต่บังเอิญที่ที่ทำธุระเนี่ยดันไปติดกับแม่น้ำเจ้าพยาใช่เราก็เลยได้ไปลอยที่เจ้าพยาเลยยิ่งใหญ่เข้าไปอีกก็แบบแบบจริงจังมากมันก็ยิ่งแบบดีกับลูกด้วยเนาะฝนก็ไปปล่อยนะแต่ว่าก็แบบยังลงไปได้แบบทุกอย่างเหมือนทุกอย่างเป็นใจมากคือแบบที่จอดรถก็มีฝนก็ไม่ได้ตกหนักมากอะไรเงี้ยสามารถเดินลงไปแล้วแบบไปลอยได้แล้วแบบตรงนั้นอ่ะคือเขาแบบเอามือแล้วก็ปล่อยลงน้ำได้แบบใกล้ๆเนาะถึงน้ำเลยหลังจากที่ไปลอยแม่น้ำเจ้าพยาเสร็จแล้วเนาะน้องก็แบบว่าอยู่ดีๆก็ดีขึ้นวันนั้นนอนง่ายไม่งองแงแบบรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่แล้วตอนเนี้ยอัน
นี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆที่เราแบบสรุปมาให้ฟังสำหรับบ้านเราเนาะก็เป็นความเชื่อของครอบครัวของแต่ละครอบครัวเราก็แค่เอามาแชร์ให้ฟังว่าเออเนี่ยเราทำแบบนี้นะไม่ใช่แบบเอ้ยทุกคนต้องทำทำไมเธอไม่ทำบ้านฉันยังทำเลยอะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่ด้วยบางบ้านเขาก็แบบไม่อยากโกนเลยเงี้ยก็ไม่ได้ผิดอะไรก็ถือเป็นบรรยากาศนึงที่เราแบบอยากจะเก็บความทรงจำเอาไว้แล้วก็เอาไว้แบบเล่าให้ลูกฟังได้นะใช่สำหรับคลิปหน้าอัปเดตอาการ3เดือนของเราเนาะเราก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าตอน3เดือนของลูกเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างพัฒนาไปถึงไหนแล้ว อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับ